ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกษียณก็คือเช้าไม่ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานมีอิสระที่จะทำหรือไม่ทำงานใดก็ได้ฉันนี้เลยสมาชิกเกษียณสโมสรที่บอกว่าเกษียณแล้วเป็นนักเขียนบริหารจัดการเงินทองก็เป๊ะที่สำคัญเขาไม่หยุดการเรียนรู้พี่ยังคงเรียนรู้อยู่ทุกเรื่องทุกอย่างไอทีเรื่องนู่นนี่นะพี่อยากจะรู้จักมาก่อนถ้าคนลักษณะนี้ไปดูเลยแกได้เคาะมันคือแนวพิการเลยแบบนี้เลยสมาชิกแค่นั้นแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่มาเยือนบ้านของนักเขียนหรือเปล่าเนี่ยหนังสือต้องถามเลยสมาชิกเกษียณสโมสรของเราจริงๆอ่ะคนถ้ารู้จักพี่เทวพรทั่วไปอ่ะจะรู้จักในหลายแง่มุมเอาอายุก่อนเนาะพี่อ่ะรู้จักในแง่มุมของคนที่เป็นหนึ่งนักเขียนนักการเงินผู้ให้ความรู้เรื่องการออมการลงทุนไออ่ะนักเขียนนี่แหละเท่าที่เราเห็นหนังสือนะคะแต่หลายคนคงจะอยากรู้ว่าอ้าวแล้วชีวิตหลังเกษียณล่ะพี่เทวพรทำอะไรบ้างคะตอนนี้หลังเกษียณค่ะก็คล้ายๆกับก่อนเกษียณนะก็เลยก็คงยังเขียนหนังสือก็คือเรื่องการเงินเรื่องเขียนหนังสือค่ะเพียงแต่ว่าการเงินก็ไม่ต้องทำแต่ว่ามีจะมีคนมาถามตอนแรกๆก็ตอบได้ตอนหลังๆเริ่มตอบไม่ได้เพราะห่างวงการก็ต้องไปถามอดีตลูกน้องค่ะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยจะขอให้อินโฟเมชันผ่านตัวไปก่อนถึงจะเชื่อประมาณนั้นแต่ก็ยังผู้คนยังแวะเวียนมาถามถ่ายอยู่เรื่องแบบเอ๊ะจะออมไม่ได้เริ่มต้นยังไงอะไรไม่ถามไม่ถามอันนี้แล้วพวกนั้นไม่ถามพวกนั้นจะถามว่าแล้วตัวนี้เอาเงินไปไว้ไหนลงทุนอะไรดีใช่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่ได้อยู่ในวัยที่ต้องทุกคนมีวัยที่มีเงินแล้วลงทุนอะไรดีคะพี่ช่วงนี้ลงทุนอะไรดีเหรอตอนนี้นะตอนนี้กำลังทำกิจการคิดอยู่ว่าจะทำ financial technology อะไรแต่ว่าไม่ได้ทำนะลุ้นให้คนเขาทำอ๋อหมายถึงคนอื่นคือในตอนนี้เนี่ยไม่ทำอะไรในลักษณะนั้นแต่ว่ามีหน้าที่ให้ความเห็นให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาจริงๆสิ่งที่การอยากรู้คือว่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างของพี่วัฒน์ก่อนเกษียณเนี่ยเราเห็นโอ้โหพี่จะยุ่งกับการเขียนหนังสือเนี่ยแต่หลังเกษียณชีวิต24ชั่วโมงนี้จัดสรรไปกับอะไรบ้างก่อนเกษียณนะยุ่งกับการทำงานเขียนหนังสือเป็นงานอดิเรกหลังเกษียณยุ่งกับการเขียนหนังสือเป็นงานหลักไปแล้วแต่ว่ามันจะเรื่องที่เขียนจะแตกต่างแล้วก็เวลาที่เหลือก็ต้องทำอย่างอื่นเพราะว่าจะมีบางคนโทรมาลูกจากคอมพิวเตอร์อย่างถึงเวลาแล้วนะออกไปเดินได้แล้วเพราะพี่นั่งนานใช่ไหมกลัวนั่งนานเพราะว่าเราก็ไม่ควรนั่งนานใช่ไหมแล้วปกติมีเขาก็จะแซวโทรมาแซวปกติแบบมีลิมิตไหมครับพี่แต่แบบนั่งเหมือนกันอย่างเงี้ยเวลานั่งพิมพ์ไปเพลินๆทุกชั่วโมงจะเตือนตัวเองให้ลุกอะไรอย่างเงี้ยอย่างของพี่ค่ะร่างกายมันแก่แล้วมันบอกเองเมื่อยลุกเมื่อยเลยเปลี่ยนอิริยาบถมันไม่ได้ทนแบบสมัยก่อนนะใช่ไหมเด็กๆ เนี่ยก็คือเพลินไปได้ทั้งวันไม่ลุกก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้เราก็ลุกไปยืดเส้นยืดสายลุกไปทำนั่นมันแหมไม่ถึงขนาดนั้นก็ลุกไปทำอย่างอื่นเช่นใส่ผ้าไว้ในตู้เดี๋ยวชั่วโมงนึงมันก็โวยแล้วเราก็ต้องลุกจากงานไปตากผ้าอย่างเงี้ยนะคะเอาฝนมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีกิจกรรมทั้งวันคนอยู่บ้านแล้วทำงานบ้านไปด้วยเนี่ยได้ออกกำลังเองใช่ไหมคะเอาถึงเวลา5 โมงเฮ้ยหุงข้าวได้แล้วมั้งเดี๋ยวคือวันนี้หลานมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะหลังเกษียณที่แบบนั่งเขียนหนังสือเป็นชีวิตที่พี่ออกแบบไว้ไหมว่าเหมือนการเงี้ยตอนนี้การคิดว่าหลังเกษียณการก็จะเขียนหนังสือขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนหนังสือขายอดตายเดี๋ยวกันไม่ได้คิดอะไรนะรู้แต่ว่าเพื่อนเขาจะบอกว่าอย่างเธอเนี่ยนะเกษียณไม่เป็นพอตอนเกษียณแล้วเนี่ย
ขาก็งงว่าทำไมเกษียณแล้วไม่เห็นทำอะไรไม่เดือดร้อนก็เพราะว่าเราก็บอกว่าตอนที่ทำงานเราก็ทำงานเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เราก็ทำให้มันดีพอตอนเกษียณแล้วเลิกทำงานประจำมันก็ยังมีงานอื่นทำทุกวันก็จะมีเรื่องแตกต่างกันไปนะคะแสดงว่าพี่ไม่ได้เขียนหนังสือทุกวันก็มันจะเขียนทุกวันมันไม่มีเรื่องมีบางวันมันก็ต้องมีวันไปทำอย่างอื่นมันจะเอา material เอ้ยไม่ใช่จะเอาวัตถุดิบที่ไหนมาเขียนใช่ไหมแต่ว่าเขียนทุกวันก็ไม่มีคนพิมพ์อีกอันนี้อย่างนี้มีแบบไปอย่างนี้ค่ะเอาใหม่ตั้งแต่ทำงานจบเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นกรรมการแล้วกรรมการที่เป็นยกเว้นช่วงแรกๆที่เป็นกรรมการบริษัทของธนาคารเนี่ยนะคะก็เป็นกรรมการของสภามหาวิทยาลัยนะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยค่ะอันนั้นไม่ได้กินเวลาแต่ได้ความรู้เรามีมุมมองที่จะไปให้ในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าวงวิชาการเขากำลังวิ่งไปทิศไหนกันอาจารย์คิดยังไงผู้คนในวงการกำลังไปทางไหนเราก็ได้ด้วยทั้งให้ทั้งรับใช่แต่รูปสีพวกนี้นะคะอาศัยความใจกล้าทำไมต้องกล้าตั้งแต้มลงไปเลยแล้วเดี๋ยวมันคงดีเองประมาณนั้นช่วงเคล็ดไม่ลับฉบับเกษียณสุข3โรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายในผู้สูงอายุเรื่องการเงินส่วนตัวเงี้ยค่ะในเรื่องของการแบบว่าหลังเกษียณเนี่ยจัดการยังไงบริหารเงินแต่บอกให้นะการเงินส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวเออเขาไม่เอาใหม่พูดเราจ้องหน้าเอาใหม่เป็นเรื่องส่วนตัวแกเข้าใจไหมงั้นแต่ว่าถ้าบอกได้กว้างๆนะก็คือว่าเพิ่มเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ติดตามตลาดเราก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่ข้อมูลการเงินจะเข้ามาเพราะพี่บอกเอาไปไว้ในหุ้นนะคะเราก็จะต้องใช้วิธีอื่นอันแรกก็คือยิ่งอายุเยอะขึ้นเราก็เลิกรับความผันผวนของหุ้นเขาเรียกลดมากเท่าที่เคยใช่ไหมคะมันก็อันนี้ก็ต้องค่อยๆออกมาค่ะนะอันที่สองก็คือว่าลงอะไรที่ไหนนี่นะอันนี้ต้องมีลูกน้องดีค่ะเพราะว่าดูว่าถึงเวลาก็จะบอกว่าฉันทำไงต่อไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมาบอกอันนี้กับอันนั้นนะคะอะไรเงี้ยเราก็คือตอนนี้มาเป็นปอละไหนมีไอ้นี่กับไอ้นี่เลือกเอาใช่ไหมคือให้เราตัดสินใจเองเขาจะหามาให้เสร็จอย่างน้อยคัดมาแล้วล่ะบางทีก็บอกตอนนี้ออมสินดอกเบี้ยสูงรับรองไม่มีขนาดนี้อีกแล้วในอนาคตเอาไปไว้เลยค่ะต้องลดเพดานความเสี่ยงก็โดยทั่วไปก็คือว่าถ้าตอนที่เป็นเด็กเนี่ยเราอยู่ในหุ้นได้หมดไม่มีใครเขาเดือดร้อนอะไรกับเราใช่ไหมคะเพราะว่าไซเคิลมันยาวแต่พอเราอายุเยอะขึ้นส่วนหุ้นมันก็ต้องลดลงแต่ไม่ใช่หมดเลยก็มีไว้ดูเล่นมีไว้บริหารไปประชุมผู้ถือหุ้นใช่ไหมเขาแบบนี้ดูแลเขาไปกิน 70% เลยเขาไปกินไปกินหนมไปฟังคนพูดอะไรอย่างนี้นะคะอะไรก็แล้วแต่บางคนเขาก็เห็นเป็นที่สังสรรค์แต่ตัวเองไม่เคยไปปีนี้ลองไปดูโอ้ตายคนที่เขาไปเนี่ยเขาถือเป็นปาร์ตี้เลยนะเขาไปกันแบบสนุกสนานเดี๋ยววันนี้เขาไปนี่พรุ่งนี้เขาไปไอ้นู่นนี่แล้วเขามีอีกนะแบงค์นี้จ่ายดอกปันผลมากกว่าแบงค์นั้นไอ้กิจการนี้ดีนะคือไปแล้วไปคุยกันแลกเปลี่ยนแอบฟังเขาไม่ค่อยได้คุยกับเขาเป็นแบบว่าปาร์ตี้ประชุมหุ้นจะเห็นแบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่โดยรวมคุณผู้ชมคงพอเห็นภาพคร่าวๆของการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณไงว่าท้ายที่สุดแล้วพอเกษียณปุ๊บต้องลดเพดานความเสี่ยงเนาะใช่แต่ยังมีหุ้นได้ไว้กินหนมสับไว้รุ่นเรียกไว้กินหนมไว้กินหนมเอาแต่ไออยากรู้เรื่องไลฟ์สไตล์ใช่ไหมใช่อยากรู้ไลฟ์สไตล์ของพี่นพพรนะคะไลฟ์สไตล์เป็นไงก็บอกว่าเป็นกรรมการสภาเขียนหนังสือบอกชอบท่องเที่ยวเอาเที่ยวก็เที่ยวด้วยไม่ท่องเที่ยวมาตลอดชีวิตเที่ยวมาตั้งแต่ต้นเลยไม่เคยเที่ยวหลังเกษียณหลังเกษียณก็ว่าแล้วต่อไปนี้ก็ได้ไปเที่ยวสิเที่ยวมาตลอดเลยค่ะเที่ยวมาตั้งแต่เริ่มทำงานเที่ยวมาตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำงานแล้วมันเปลี่ยนไปไหมเพราะเริ่มแรกนี่ไงภูกระดึงเนี่ยอายุ15ไปนี่คือเขียนประเทศตั้งแต่อายุ15เขียนเมื่ออายุ15ใช่พี่การตื่นมันเที่ยวมันไปนี่ไง
ไปภูกระดึงนี่ก็ยากพออยู่แล้วนะสมัยโน้นนะเพราะว่านั่งรถไฟไปลงขอนแก่นนั่งรถเมย์จากขอนแก่นไปเลยซึ่งสมัยนี้ชั่วโมงนึงได้ไหมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงสมัยโน้นนะวันนึงรถยางแตกแล้วปะด้วยระหว่างทางนะแบ็คแพ็คสวยงามเป็นแบ็คแพ็คอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ไปถึงเสร็จอ้าวคนที่เขาบอกเขานัดให้มาเขาลงไปกรุงเทพซะแล้วแล้วเราจะไปนอนไหนประมาณนั้นอ่ะโอ้โหแสดงว่าเมื่อก่อนลุยมากมันนี่เขาไม่ลุยอ่ะเขาถือเป็นเรื่องปกติมันยังไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ไปเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไปอย่างนั้นก็คือเที่ยวมาโดยตลอดค่ะมันตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่ไปต่างประเทศด้วยเพราะข้ามไปเวียงจันทร์เริ่มต้นเที่ยวกับน้าต่อมาก็เที่ยวกับน้องต่อมาก็เที่ยวกับเพื่อนตอนนี้ก็เที่ยวกับหลานเที่ยวกับเพื่อนรุ่นหลานเพื่อนรุ่นลูกเออทำไมใช่ทำไมเขาพาไปเขาชวนไปด้วยก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาชวนไปทุกทีอ่ะเขาจะมีเราจะไปกันอายุ40 50 60 70อย่างละคนจนถึงตอนนี้ไม่รับสมาชิกอายุเกินตัวเองเพราะว่าคือถ้าอย่างนี้ไป2คนเนี่ยดูแลไม่ไหวกระเป๋าไม่ไหวเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเราขึ้นรถไฟเนี่ยเขาต้องช่วยเราใช่ไหมแล้วถ้าบอกคนหนึ่งคนหนึ่งเขาก็ช่วยได้แค่มือเดียวของเขามือหนึ่งแล้วไงยังมีเรื่องของเห็นพี่วาดเห็นบอกมีภาพนี้มั้งอ๋อรูปวาดเนี่ยนะคะตอนนั้นตั้งใจไว้ตอนยังไม่เกษียณเนี่ยเพื่อนกลุ่มหนึ่งก็นั่งคิดว่าเอ๊ะเกษียณแล้วเราจะทำอะไรกันดีก็เลยบอกว่าเรียนถ่ายเรียนวาดรูปก็ได้ก็เอาเพื่อนมากลุ่มหนึ่งเริ่มต้นเรียนวาดรูปตอนท้ายเนี่ยไปได้ครูโรงเรียนครูที่สอนโรงเรียนนานาชาติซึ่งสอนเด็กไอ้ผู้หญิงค่อยรอดหน่อยนะก็เลยว่าเริ่มวาดรูปเป็นแต่รูปสีพวกนี้นะคะอาศัยความใจกล้าทำไมต้องกล้าตั้งแต้มลงไปเลยแล้วเดี๋ยวมันคงดีเองประมาณนั้นเออเนาะเพราะบางทีเราจะไม่กล้าจ้องให้ไปว่าเอ้ยเดี๋ยวมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เฟื่องฟ้าใช่ไหมดอกเฟื่องฟ้าเป็นยังไงเราไปเลยไปดูรูปของศิลปินเขามองแต่ไกลดอกบัวของโมเน่ไม่เห็นกลีบเลยอ่ะแต่เรามองไกลๆเราเป็นกลีบใช่นึกขึ้นมาได้เราก็จีบบ้างใช่ก็อิมเพรสชันนิสต์มากประมาณนั้นเห็นไหมช่วง Retire in Style by UOB ข้อควรระวังไม่คุณเผลอนำเงินออมมาใช้ระหว่างทางส่วนใหญ่คนเราเนี่ยมักจะเผลอใช้เงินเนี่ยเมื่อคิดว่าตัวเองมีเงินเยอะแล้วนะครับหรือว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถถอนมาใช้ได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างเวลาเราเปลี่ยนงานนะครับก็จะมีเงื่อนไขว่าเราสามารถนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพมาใช้ได้นะครับแต่เสียภาษีนิดหน่อยนะครับคนบางคนก็ถูกสิ่งล่อใจอยากจะผ่อนบ้านอยากจะดาวน์รถก็เสียเงินก้อนใหญ่ๆไปโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราออมเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า IMF LTF เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเงินจำนวนน้อยมากเทียบกับเงินที่เราจำเป็นจะต้องออมเพื่อการเกษียณนอกจากนั้นนะครับในระหว่างที่เรายังไม่เกษียณเนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะไม่ได้คาดหมายล่วงหน้านะครับยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในเรื่องค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่จำเป็นจะต้องผ่าตัดหรือไม่ใช้จ่ายในการรักษาตัวก้อนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินที่เป็นไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเช่นกันเราก็สามารถลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ด้วยการวางแผนการประกันไม่ว่าจะเป็นการแผนประกันสุขภาพประกันรถยนต์ประกันอุบัติภัยทั้งหมดเนี่ยช่วยป้องกันไม่ให้เราติดกับดักในการเผลอนำเงินออมมาใช้ระหว่างทางเราจะได้เก็บออมเงินของเราให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราวางเป้าหมายไว้ในตอนแรกคราวหน้าเรามาคุยกันว่าอะไรที่ทำให้เป้าหมายในการวางแผนเกษียณของเราสะดุดคนที่เกษียณแล้วทุกคนเนี่ยทำได้แน่นอนที่สุดก็คือช่วงเคล็ดไม่ลับฉบับเกษียณสุข3โรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายในผู้สูงอายุ 1. โรคข้อเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นโครงสร้างภายในข้อไม่ปกติมีอาการข้อติดขัดฝืด 2. โรคกระดูกพรุนผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนมีโอกาสเป็นได้ถึง 30-40% และผู้ที่สูบบุหรี่ 3. โรคความดันโลหิตสูงเกิดจากความเครียดทานอาหารรสเค็มหรือมีโซเดียมมากฟังพี่น้องพรเล่านี่ทำมาเกือบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะท่องเที่ยวเขียนหนังสือถ่ายภาพวาดภาพหมดเลยเรียนภาษาก็ลองแบบหลายอย่างเรียนภาษาอินโดนีเซียด้วย
เพราะเขาจะเปิด EEC ก็เรียนไปเรียนอินโดนีเซียเพิ่งเรียนตอนนี้ไปเรียนอยากจะรู้ว่าสมองมันยังไปไหมแต่มีคนบอกการว่าไอ้ภาษาเนี่ยเรียนง่ายง่ายมีคนในเนเธอร์แลนด์คนหนึ่งมันเป็นภาษาแบบภาษาไทยอ่ะใช่พูดแล้วมันก็ไปนี่แสดงว่าสองคนละที่บอกว่าคอนเฟิร์มเลยเราต้องแล้วมันใช้ได้กับมาเลยด้วยนะแล้วทำไมเขาให้เรียนอันนั้นก็นับดูแล้วประชากรเยอะที่สุดเอานี่แหละใช่อ๋อถ้าเราจะเลือกในภาษาดูประชากรก่อนใช่นอกจากจีนที่ประชากรเยอะมากจีนคนมีปัญญาคนใช้เยอะที่สุดแต่จีนเรียนยากสเปนอังกฤษ3ภาษาแล้วก็ภาษาทีนี้ก็ถ้าจะให้แนะนำว่าคนเกษียณเนี่ยไม่ได้อยากทำอะไรสักอย่างที่พูดมันเนี้ยนะคะเขาทำอะไรได้คนที่เกษียณแล้วทุกคนเนี่ยทำได้แน่นอนที่สุดก็คือใช้ประสบการณ์ของตัวถ่ายทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลังไม่ได้หมายความว่าไปจับเด็กมานั่งฟังเลคเชอร์เพราะแบบนั้นทุกคนหนีกระเจิดกระเจิงหมดนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องอยู่ในที่ที่เขารู้สึกว่าเขามาหาได้เขามาหาแล้วเนี่ยเขาเล่าอะไรให้ฟังเขาได้อะไรเป็นแง่มุมแง่คิดกลับไปใช่ไหมฮะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยอันที่หนึ่งบางทีโปรเจกต์มาแบบที่เล่าไปแล้วไงคะมีคนเอาโปรเจกต์มาเล่าเราก็จะต้องพยายามประโยคแรกที่นึกในใจคือพยายามจะไม่บอกว่า discourage พยายามจะไม่บอกว่าอี้มันไม่ดีถึงก็ต้องพยายามจะถามเขาก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงแล้วสุดท้ายอันนี้เราฟังแล้วเรายังไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่ชัดคือพยายามถามให้เขาเล่าให้เยอะที่สุดค่ะเพื่อที่จะเนี่ยอันนี้ก็คือเขาก็จะไปประเมินเอาเองว่าที่เราพูดเนี่ยออกไปเนี่ยเรายังไม่ปิ๊งแต่เขาจะปิ๊งไม่ปิ๊งกันเรื่องของเขานะอันนี้ก็เป็นเรื่องโปรเจกต์ใช่ไหมคะอันที่สองเนี่ยอันนี้ทุกคนจะต้องเจอวันนี้เจ้านายเปลี่ยนใหม่เขาจะทำอย่างบ่นใช่ไหมคะจะมาละเนี่ยปัญหาของเราคืออย่าพึ่งไปเลคเชอร์เขาฟังก่อนคนส่วนใหญ่เนี่ยจะอย่างนี้ไงสมัยก่อนป้าทำงี้อ้าวตายกลายเป็นประวัติศาสตร์ตนออกมาคือปล่อยให้เขาได้ฟังแล้วมันเป็นอะไรใช่ค่ะบางครั้งเนี่ยคนลืมไปอันนี้ได้มาจากทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเขาจะเป็นผู้ฟังที่ดีเขาจะเป็นผู้ฟังแล้วก็ฟังทุกคนก็จะมาบอกว่ามาหาตามาหายายเนี่ยสบายใจเพราะทุกคนก็มาเล่าโน่นเล่านี่แต่กลับไปก็ถามแล้วพ่อแม่เอาเรื่องมาใส่สมองไม่ใส่หรอกเขาเล่าเสร็จเขาก็สบายใจไปแล้วเขากลับไปสบายใจใช่ใช่เพราะบางครั้งเนี่ยค่ะแค่คำถามของเราเนี่ยก็จะทำให้เขาคิดทางออกได้เพราะว่าเขาอาจจะลืมมองมุมนี้ไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของเราเนี่ยมันจะช่วยตรงที่ว่าเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยเห็นอย่างเช่นว่ารุ่นเด็กเนี่ยบางทีเขาบอกเฮ้ยทำไมหัวหน้าทำอย่างนี้เราก็จะบอกว่าสมัยเราเป็นหัวหน้านะมันมีข้อจำกัดเรื่องนี้กับเรื่องนี้ด้วยนะแต่เขาจะไม่เคยเห็นเด็กๆเขาก็จะมีแต่มุมเดียวเราก็จะลองดูซิมันเป็นเขาเป็นมุมนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าพูดคือเราไม่ได้เล่าในสิ่งที่เราไปให้เขาฟังเพียงแต่แค่แบบหยิบประกายมาให้เขาได้เห็นมุมนึงให้เขาเห็นใช่ใช่บางทีพอเราจะเดาพอจะออกว่าประเด็นเขาอยู่ที่ไหนบางครั้งก็แค่คำถามกลับไปแต่บางครั้งเราก็แนะนี่ไปนะคะอันนี้ก็เป็นอันอีกอันนึงเขาเรียกถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นเลยและอันที่อีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้ทำได้ก็เพราะเป็นคนเขียนหนังสือก็คือบางเรื่องเจอกุ้มใจจังเลยทำไงดีวะก็ลงมือเขียนไงคือการเขียนเนี่ยเป็นวิธีแก้ปัญหาเรื่องเรากุ้มใจอ่ะคือการระบายลงไปเขียนลงไปเขียนคือเรากุ้มใจนะเราก็เป็นนั่งคิดว่าแล้วเราทำไงดีก็จะเขียนแต่มันจะไม่เขียนบ่นไงเพราะว่าจะเขียนปั๊บคนอ่านต้องได้อะไรมันก็จะค้นแล้วก็บอกมีข้อเสนอแนะให้แต่ว่าตอนนี้หนังสือไม่มีนิตยสารให้ลงนะเขียนขึ้นบล็อกใครอ่านก็อ่านไม่อ่านก็แล้วไปก็หากันเองละกันอย่างนั้นนะคะโอ้พี่นภพรคะอย่างนี้เนี่ยอยากให้พี่นภพรช่วยให้คำจำกัดความคำว่าเกษียณหน่อยค่ะของตัวเองค่ะเกษียณก็คือเช้าไม่ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานแล้วก็ทำงานจนถึงเย็นไม่ต้องมีนายถ้าไม่อยากมีไม่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพซึ่งแต่ก่อนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องมากับมาเป็นแพ็กเกจก่อนเกษียณใช่ไหมคะพอ
แต่บางคนตอนนี้เขาอาจจะไม่ต้องมีนายไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าสำหรับตัวเองเนี่ยก็คือว่ามีอิสระที่จะทำหรือไม่ทำงานใดก็ได้มีอิสระในการใช้ชีวิตมีอิสระในการเลือกงานถ้าจะทำงานมีอิสระในการที่จะเลือกกิจกรรมค่ะนะคะอันนี้ที่สำคัญทั้งหมดวันนี้ที่เราคุยมาเนี่ยได้ประโยชน์เยอะมากตั้งแต่เรื่องของวิธีคิดการออมการใช้ชีวิตนะคะวันนี้อย่างน้อยคนที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยแบบบางท่านอาจจะเกษียณแล้วโอ๊ยฉันไปเรียนวาดรูปบ้างดีกว่าหรือฉันไปเรียนภาษานี่บ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเรียนทำขนมก็ได้บางคนชอบทำขนมค่ะก็ใช้ชีวิตให้มีอิสระนั่นเองนะสำหรับคนที่เกษียณวันนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครฐานะแบบไหนก็เกษียณอย่างแสนสุขได้วันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ